ไม่ชอบก็ทุบทิ้งวุ้นเส้นตรวจคอนโดหรู30ล้านทุบกระจกทิ้งต้องบอกว่าสวยโสดและรวยมากครับสำหรับดาราสาวอย่างวุ้นเส้นวิลิธิภานะครับที่อายุไม่สามารถทำอะไรสาวคนนี้ได้แถมยังมาลุยลงทุนทำธุรกิจก่อนยอมทุบกระปุกซื้อคอนโดหรูครับย่านสาทรมูลค่ากว่า30ล้านบาทสำหรับคอนโดหรูของสาววุ้นเส้นนั้นครับที่ตั้งใจจะอยู่แบบถาวรได้ตกแต่งอย่างสวยหรูตามสไตล์พื้นที่กว้างขวางกว่า200ตารางเมตรก่อนเปิดทุกซอกทุกมุมให้ดูของคอนโดครับโดยคอนโดใหม่ของสาววุ้นเส้นนะครับมีห้องเก็บของสุดอลังการทั้งห้องเก็บเสื้อผ้าห้องเก็บเสื้อกันหนาวห้องเก็บรองเท้ากว่า200คู่แถมยังได้หมอช้างครับมาช่วยดูห่วงจุ้ยให้ด้วยว่าทำแบบไหนให้ถูกโฉลกกับคนที่มาอยู่อาศัยก่อนได้เลิกงามยามดีครับเข้ามาอยู่คอนโดเวลา 10:19 นโดยเป็นการย้ายเข้ามาอยู่ทั้งที่คอนโดยังไม่เสร็จและมีเพื่อนๆนั้นครับเข้ามาแวะเวียนอย่างไม่ขาดสายซึ่งห้องนั้นครับยังตกแต่งด้วยกระจกที่สั่งมาแต่เมื่อมาตรวจดูครับกลับไปเจอกระจกวินเทจดูลายตาไปสาววุ้นเส้นนั้นครับเลยขอลงมือด้วยตัวเองกับการทุบกระจกทิ้งทั้งหมดเพื่อติดกระจกใหม่สุดท้ายแล้วนะครับทุบไปทุบมาเลยได้เลือดถูกบาดเท้าซะงั้นครับงานนี้ครับก็เข้าตรงตามคอนเซปต์ครับปลูกเรือนนั้นต้องตามใจผู้อยู่เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ